สวัสดีครับ Home Makeover วันนี้นะครับเราพากลับมาอยู่กันที่บ้านหลังเดิมครับคุณผู้ชมครับบ้านเดียว2ชั้นหลังนี้อายุมากกว่า30ปีนอกจากจะต้อง Makeover ใหม่หมดทั้งหลังแล้วเจ้าของบ้านยังต้องการต่อเติมห้องนั่งเล่นครัวเปิดหลังบ้านและห้องนอนของคุณพ่อบริเวณชั้น1ครับพี่หินและโจจะพาไปดูงานก่อสร้างที่ผ่านมาครับว่าแก้ไขอะไรไปบ้างเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าครับโจ้ตอนนี้ก็มีการฉาบผิวหน้าไปแล้วมีสกิมด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับมีงานสกิมด้วยครับแล้วก็ที่เราสังเกตเห็นเนี่ยชัดๆเลยคือเป็นเรื่องของพวกเฟรมอลูต่างๆที่มีการติดตั้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมุมนึงครับจะเป็นด้านข้างครับผมที่มีการปรับปรุงเข้ามาใหม่ครับนะครับจากของเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่ที่ต้องใช้สอยได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับพื้นที่ที่ให้ใช้เป็นลักษณะของห้องรับแขกได้ด้วยครับผมแล้วก็มีการทำดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเนียนไปกับตัวบ้านเดิมด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันข้างในดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมอันนี้ดูที่ผนังนี้อาจจะมีการเทสสีใช่ครับผมมีการเลือกสีครับก่อนที่เราจะมีการทาจริงให้ทางเจ้าของบ้านดูว่าโอเคเป็นสีเทาเนี่ยเฉดไหนนะครับก็จะมีการเทสให้ดูก่อนข้อดีของการเทสเฉดสีต่างๆนะครับคือเรื่องของงบประมาณครับมันสามารถคุมได้ครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามี3เฉดเนี่ยสมมติพี่หินชอบเฉด2ครับอันนี้เราก็จะได้ไปสั่งเฉด2เพราะว่าตอนที่เรามาทาเทสเนี่ยเราซื้อเป็นกระปุกเล็กๆแทนเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปเลือกซื้อสีเนี่ยมันอยู่ในแพนโทนที่เป็นเล็กๆเงี้ยมันดูไม่ออกใช่มันต้องดูไม่ออกว่าทาออกมาพอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงใช่ครับผมตอนนี้ก็มีการฉาบหมดละแล้วก็มีการติดตำแหน่งไฟลงไปและที่สังเกตเห็นชัดนี่พื้นที่เรามีการปูกระเบื้องแล้วก็โปรเทคชั่นไปแล้วครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกรนิโต้ครับ60 60ครับโปรเทคชั่นไว้2ชั้นนะครับใช่ครับผมด้านนี้ก็คือห้อง living area ที่เราต่อมาเป็น family ใช่ไหมครับตะกี้ที่เราดูจากข้างนอกใช่ว่าที่เรามีการต่อเติมเข้ามาใช้พื้นที่ตอนนี้ก็อาจจะเก็บของอยู่ที่กำลังจะเตรียมติดตั้งลงไปนะครับอันนี้ก็จะมีการต่อครัวไทยออกมาครับบริเวณนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็นหลังคาครับผมทำตรงส่วนครัวมีการปูกระเบื้องด้านหลังก็จะมีพื้นที่ไว้สำหรับทำพวกวางแทงปั๊มด้วยเรียบร้อยครับมาถึงห้องสุดท้ายนะครับโจ้อันนี้ก็คือห้องนอนผู้สูงอายุนั่นเองนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นที่จอดรถเลยแล้วก็มีการลงฐานรากลงไปนะครับแล้วก็ยื่นออกมาตอนนี้ก็เนียนเป็นเนื้อเดียวกับตัวบ้านเลยตอนนี้อัปเดตกันหน่อยเป็นไงบ้างก็จะมีเรื่องของกระเบื้องพื้นเนี่ยเรามีการปูแล้วก็ตัวเองเรียบร้อยแล้วแถมด้วยเป็นขาวนมใช่ครับผมเป็นหินอ่อนนะครับผมแล้วก็จะมีพวกงานฝ้านะครับจะมีตำแหน่งไฟเนี่ยเจาะไว้เรียบร้อยใช่ครับผมเราแค่ฝังดาวไลท์แค่นี้ครับผมแล้วก็เก็บสีพวกทั้งหมดแล้วเหลือแค่สีจริงที่ทำเดี๋ยวไปดูกันที่ชั้น2ครับครับผมข้างบนเนี่ยในฟังก์ชันเดิมก็คือจะมีอยู่3ห้องนอนด้วยกันใช่คุณผู้ชมครับสำหรับพื้นที่บริเวณชั้น2ของทุกห้องที่มีปัญหาฝ้าพังและเพดานต่ำจนเกินไป Home Makeover ได้แก้ไขปัญหาโดยการรื้อฝ้าเดิมออกและปรับสเต็ปฝ้าโดยทำเป็นฝ้าหลุมซึ่งจะทำให้ได้ความสูงเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรเราลองพาเดินดูว่าแต่ละห้องตอนนี้เป็นไงบ้างฝ้าเพดานฝ้าดรอปนะครับใช่มีการดรอปหลุมฝ้าขึ้นเพื่อให้บ้านดูสูงขึ้นอีกแล้วก็ทาสีงานไฟห้องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์ละถูกต้องครับก็เลยแค่บัวพื้นรายละเอียดในการจบบัวพื้นแค่นี้นะครับที่เราเห็นขอบๆนี่คือไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะมีบัวพื้นมาปิดมาปิดครอบอีกทีนึงเก็บความสวยงามระหว่างพื้นกับผนังนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับพื้นไม้บริเวณชั้น2ที่เจ้าของบ้านต้องการเก็บไว้ Home Makeover ได้ทำการขัดพื้นไม้เดิมออกรองพื้นและโปะสีร่องไม้ให้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันทาสีย้อมไม้ตามสีที่ต้องการเพียงเท่านี้ก็ได้พื้นไม้ที่สวยเหมือนใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนอีกอันนึงนะครับครับผมแต่ตอนนี้จะให้ดูข้างหน้าก่อนคือตอนนี้มีการติด UPVC ครับผมเรียบร้อยแล้วอันนี้อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เวลาเราติดวงกบห้องนอนมันควรจะต้องเปิดประตูเข้าไปในห้องใช่ครับนะครับเพราะว่าการเปิดมาบางทีเนี่ยมันอาจจะมีไปขวางทางสัญจรแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับที่พามาดูห้องนี้เนี่ยความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันมีการระเบิดช่องแสงเพราะว่าหน้าต่างแบบเดิมเนี่ยมันจะทึบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หน้าต่างอยู่แค่ข้างบนซึ่งมันทำให้รู้สึกทึบแล้วก็อึดอัดแล้ววัสดุที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับหน้าต่างจะสังเกตเห็นครับว่าข้างล่างเนี่ยเป็นช่องฟิกและด้านบนเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะครับก็จะสามารถทำให้แสงเนี่ยเข้ามาได้อย่างเต็มเลยใช่ได้ความปลอดภัยด้วยบางทีบางบ้านมีเด็กเล็กๆนะครับก็จะเซฟตรงนี้ไปเลยครับผมแต่ก็ได้ลมเข้าแล้วก็ดูเห็นวิวข้างนอกสวยงามด้วยนะครับใช่ครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของไฟนะครับไฟระบบเดิมเนี่ยเป็นแบบตีกิฟต์นะครับซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหลังเลยนะครับเราอาจจะต้องมีการเป็นท่อไฟแบบฝังใช่ครับบางครั้งอาจจะเป็นแบบเดินลอยก็
แล้วแต่บ้านหลังนี้เราก็จะเลือกใช้สเปคที่สูงหน่อยก็จะเป็นท่อสีขาวใช่ครับผมตัวนี้ที่เราเห็นก็จะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันครับผมเราเลือกใช้ไงครับโจเราจะเลือกเป็นลักษณะของท่อ16และ20มิลนะครับผมก็คือเราจะดูว่าอุปกรณ์ไฟนะตรงนั้นเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีการเดินไฟเยอะเราเลือกไปลักษณะท่อ20เพราะมันร้อยสายไฟได้มากกว่าไงอ๋อแค่นั้นเองก็คืออยู่ระหว่างจุดไฟต่างๆนั่นเองนะครับช่างก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนปัญหาของห้องน้ำชั้น2นะครับโจ้ที่เราไปเจอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประตูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทางเข้าอยู่2ทางนะครับเราจะปรับให้เข้าได้จากทางเดียวเพราะเป็นการแชร์ห้องน้ำทั้งหมดของห้องนอนทั้ง3ห้องนี้สำหรับระบบประปาที่มีปัญหาจากการเสื่อมสภาพของตัวท่อ Home Makeover เลือกเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทั้งหมดเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการใช้น้ำแต่ยังคงวางแนวท่อไว้ในตำแหน่งเดิมครับไปดูพี่หินและโจออกแบบมาสเตอร์เบดรูมกันครับก็จะมาทำดีไซน์ในส่วนของชั้น2กันก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองถูกต้องครับด้วยเหตุผลหลักที่เราไม่อยากจะทำให้งบประมาณบานปลายก็คือไม่ได้เพิ่มห้องน้ำที่ชั้น2ก็คือใช้ห้องน้ำห้องเดิมนี่แหละแต่อาจจะต้องแชร์กันทั้ง3ห้องเลยอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีการปรับสีหรือปรับสมดุลให้ห้องเนี่ยรู้สึกว่าเป็นห้องที่พักผ่อนมากขึ้นก็จะมีการใช้กลิ่นอายของไม้เข้าไปห้องเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีไม้เดิมอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับทางเจ้าของเก็บไว้ใช่เพราะว่าเรามีการย้อมสีไม้เข้าไปครับผมซึ่งไม้เดิมเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่แล้วมันยังสวยด้วยนะพื้นไม้ปาร์เก้สีเข้มแบบเดิมนะครับแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมนะครับอย่างที่เรามีการปรับปรุงครับอย่างแรกเลยเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเตียงนอนห้องค่อนข้างที่จะมีขนาดที่กว้างแน่นอนเลยว่าระยะจากเตียงจนถึงปลายทีวีเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลถูกต้องอาจจะต้องมีการเสริมพวกเป็นแบบเป็นเบสตูลงไปนะครับเป็นตัวช่วยบาลานซ์สเปซแล้วก็เป็นเหมือนโต๊ะปลายเท้าเวลาที่เรานั่งเวลาเราพักจากห้องน้ำเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพื้นที่จริงๆอ่ะอาจจะเหลืออยู่ประมาณเมตรกว่าเลยเมตรสิบครับซึ่งตรงส่วนนี้มันสามารถวางโต๊ะทำงานได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะมี iPad มีโน้ตบุ๊กกลับมาทำอะไรที่บ้านก็แก๊กนิดหน่อยนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันลงไปได้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอาคารที่เป็นเบย์อยู่ก็จะมีการทำลักษณะของเบย์สโตร์นะครับที่มีการเล่นกับแสงด้านหลังแล้วก็พื้นที่ตรงส่วนนั้นเนี่ยสามารถเก็บของได้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นงานบิวอินขึ้นมาให้มันลงไปแมทช์กับพื้นที่นะครับก็จะได้เป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่บริเวณต่อเชื่อมกับห้องน้ำครับส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นฟังก์ชันที่จริงๆเหมาะสมก็คือในเรื่องของตู้เสื้อผ้าอารมณ์ของห้องเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนิดนึงนะครับก็คือให้อารมณ์ของความคลาสสิกลงไปก็อาจจะเป็นเรื่องของเฟรมบูต่างๆเฟรมพวกนี้มันมีให้เลือกหลายอย่างเลยทั้ง PVC ทั้งเป็นคิ้วไม้ก็ได้นะครับผมก็เคยเห็นนะหลายอย่างเลยจริงๆอันนี้แนะนำในเทคนิคจากที่เคยลองใช้ไม้มันทำงานง่ายสุดก็สามารถทาสีให้มันกลืนกับผนังเป็นสีเดียวกันเรียกได้ว่าอัตราการกินสีเนี่ยใกล้เคียงกับผนังปูนที่สุดคุณผู้ชมครับจากห้องนอนที่เคยมืดปัญหาฝ้าเพดานต่ำทำให้ห้องดูแคบ Home Makeover ได้รื้อฝ้าเดิมออกและทำฝ้าหลุมซึ่งทำให้ได้ความสูงเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรดูโออาไม่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัดใส่หน้าต่างบานใหญ่ทำให้แสงสว่างเข้ามาภายในได้มากขึ้นเชื่อมต่อห้องนอนกับธรรมชาติด้านนอกได้เป็นอย่างดีส่วนการออกแบบและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทำให้มาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เป็นห้องนอนที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าแค่การเอาไว้นอนหลับยามค่ำคืนไปดูกันครับว่างบประมาณในการก่อสร้างพื้นที่ในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมใช้งบประมาณไปเท่าไหร่และหากคุณผู้ชมสนใจการปรับปรุงบ้านทั้งหลังแบบนี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Home Makeoverไปประเมินราคาได้ก่อนโดยสอบถามได้อย่างสะดวกถึง3ช่องทาง